เรื่องไปสู่ที่อันไม่ต้องเศร้าโศกพระศาสดาเมื่อทรงประทับอยู่ที่อัญชนะวันเมืองสาเกตทรงปรารบปัญหาที่พระภิกษุทั้งหลายทูลถามตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าสองผัวเมียแสดงตนเป็นพุทธบิดา และพุทธมารดาในการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จเข้าไปในเมืองสาเกตเพื่อบินทบาทพรามเท่าชาวเมืองสาเกตคนหนึ่งกําลังเดินออกไปจากพระนครพบพระทศพลที่ระหว่างประตูจึงหมอบลงแท่พระบาททั้งสอง แล้วจับที่ข้อประบาทไว้มัน่นพลางกล่าวว่าพอ่อพวกลูกชายพึงประครบประงมมารดาและบิดาในเวลาที่ทันชราแล้วไม่ใช่หรือเหตุไรเล่าพ่อจึงไม่แสดงตนให้ปรากฏแก่ข้าพระองค์สิ่งการประมาณเพียงนี้ข้าพระองค์เห็นพระองค์แล้ว ขอพระองค์จงเสด็จมาเยี่ยมมารดาบา้างดังนี้แล้วก็ได้พาพระาศาสดาไปสู่เรือนของตนพระาศาสดาเสด็จไปที่เรือนนั้นแล้วประทับนั่งเหนืออาสนะซึ่งปูลาดไว้กับพวกภิกษุสงฆ์ฝ่ายพราหมณีมาหมอบแทบพระบาททั้งสองของพระาศาสดา แล้วทูลว่าพ่อพ่อไปเสียที่ไหนสินการประมาณเพียงนี้ตามธรรมดาบุตรธิดาควรบำรุงมารดาและบิดาในเวลาที่ท่านแก่เท่าไม่ใช่หรือแล้วให้บุตรและธิดาทั้งหลายถวายบังคมพลางกล่าวว่า พวกเจ้าจงมาจงถวายบังคมพระพี่ชายสองสามีภรรยานั้นมีใจยินดีเลี้ยงดูภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์จงทรงรับภิกษาเทเรนี้และเป็นนิดพระสัสดาตรัสว่า ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงรับภิกษาเป็นนิดในที่แห่งเดียวเท่านั้นถ้ากระนั้นขอพระองค์พึงทรงพวกคนที่นิมนต์พระองค์มายังเรียนข้าพระองค์พระพุทธเจ้าค่าตั้งแต่นั้นพระาศาสดาทรงส่งพวกคนที่มานิมนต์พระองค์ไปด้วยพระดำรัสว่า พวกท่านจงไปบอกแก่พราหม์เถิดคนที่มานิมนต์เหล่านั้นย่อมไปบอกกับพราหมณ์ว่าเราทั้งหลายนิมนต์พระาศาสดาเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้ในวันรุ่งขึ้นพราหมณ์ย่อมถือภาชนะพัดและภาชนะแกงจากเรือนของตนไปสู่สถานที่พระาศาสดาประทับนั่งอยู่ถ้ากิจนิมนต์ไปฉันที่อื่นไม่มี พระศาสดาย่อมทรงธรรมพัตกิจที่เรือนของพราหมณ์นั้นแหลแม้สองสามีภรรยานั้นถวายทายธรรมของตนแด่พระตถาคตฟังธรรมกถาเป็นนิดและได้บรรลุอนาคามิผลพระศาสดาตรัสบุรพาประวัติของพราหมณ์ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายพราหมณ์ชื่อโน้นรู้ว่าพระเจ้าสุดโททนะเป็นพระบิดาของพระตถาคตพระนางเจ้ามหามายาเป็นพระมารดาทั้งรู้อยู่อย่างนั้นยังเรียกพระตถาคตว่าบุตรของเราฝ่ายพระศาสดาก็ทรงรับรองอย่างนั้นเหมือนกันจกมีเหตุอะไรหนอแลพระศาสดา ทรงสดับกระถาของภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทั้งสองสามีภริยานั้นย่อมเรียกบุตรของตนเท่านั้นว่าบุตรดังนี้แล้วจึงทรงนำอดีตนิทานมาทรงแสดงความที่พระองค์เป็นบุตรของพราหมูผัวเมียทั้งสองนั้นสิ้นสามพันชาติว่า ภิกษุทั้งหลายในอดีตการพรามนี้ได้เป็นบิดาของเราห้ารอยชาติติดติดกันเป็นอาของเราห้าร้อยชาติเป็นลุงห้าร้อชาติถึงพรามณีนั้นก็ได้เป็นมารดาของเราห้าร้อยชาติติดติดกันเป็นนาของเราห้ารอยชาติเป็นป้าของเราห้าร้อยชาติ เราเป็นผู้เจริญแล้วในมือของพรามหนึ่งพันห้ารอชาติเจริญแล้วในมือพราหมณีหนึ่งพันห้ารอชาติอย่างนี้แล้วได้ทรงภาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่าใจย่อมจดจอ่อแม้จิตก็เลื่อมใสในบุคคลใดเขาย่อมสนิทสนมในบุคคลแม้นั้น ซึ่งตนไม่เคยเห็นโดยแท้ความรักนั้นย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการอย่างนี้คือเพราะการอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งเพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งเปรียบเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำได้เพราะอาศัยเปลือกตมและน้ำฉะนั้นพระาศาสดา เสด็จไปสู่ที่เผาศพของพราหมณ์พระศาสดาทรงอาศัยตระกูลนั้นสิ้นไตรมาสฝ่ายพราหมณ์และพรามณีทั้งสองนั้นได้ทำให้แจ้งซึ่งพระอรหัต,ตผลแล้วก็ปรินิพานคราวนั้นชนทั้งหลายทำสักการะอย่างมากมาย แก่พราหมณ์และพรามณีนั้นแล้วก็ยกทั้งสองขึ้นสู่เรือนยอดหลังเดียวกันนั่นแหละแล้วนำไปป่าช้าพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุห้ารรูปเป็นบริวารได้เสด็จไปยังป่าช้ากับชนเหล่านั้นเหมือนกันมหาชนต่างมากันด้วยคิดว่า ได้ยินว่าพระมารดาและพระปิดาของพระพุทธเจ้าเสียชีวิตแล้วพระศาสดาได้เสด็จเข้าไปยังศาลาหลังหนึ่งในที่ใกล้ป่าช้าแล้วประทับยืนมหาชนถวายบังคมพระศาสดาแล้วยืนณนส่วนข้างหนึ่งทำปฏิสันฐานกับพระศาสดาแล้วทูลว่าพระพุทธเจ้าข้า ขอพระองค์อย่าทรงคิดว่าพระมารดาและพระบิดาของพระองค์เสียชีวิตแล้วพระศาสดาตรัชราสูตรพระศาสดาไม่ทรงห้ามคนเหล่านั้นเลยว่าพวกเธออย่าได้กล่าวอย่างนั้นทรงตรวจดูอัธยาศัยของบริษัทแล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรมให้เหมาะแก่ขณะนั้น จึงตรัสชราสูตรดังนี้ชีวิตนี้น้อยหนักสัตว์ย่อมตายแม้ภายในหนึ่งร้อยปีถ้าแม้สัตว์เป็นอยู่เกินหนึ่งร้อยปีไปไซสัตว์นั้นก็ย่อมตายแม้เพราะชราโดยแท้แลชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเรา สิ่งที่เคยหวงแหนเป็นของเที่ยงไม่มีเลยบุคคลเห็นว่าสิ่งนี้มีความเป็นไปต่างๆมีอยู่ดังนี้แล้วไม่พึงอยู่ครองเรือนบุรุษย่อมสำคัญสิ่งใดว่าสิ่งนี้เป็นของเราจำต้องละสิ่งนั้นไปแม้เพราะความตาย บัณฑิตผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเราทราบข้อนี้แล้วไม่พึงน้อมไปในความเป็นผู้ถือว่าสิ่งนั้นๆเป็นของเราบุคคลผู้ตื่นขึ้นแล้วย่อมไม่เห็นอารมณ์อันประจวบด้วยความฝันแม้ฉันใดบุคคลย่อมไม่เห็นบุคคลผู้ที่ตนรัก ทำกาละล่วงไปแล้วแม้ฉันนั้นบุคคลย่อมกล่าวขวัญกันถึงชื่อนี้ของคนทั้งหลายผู้อันตนได้เห็นแล้วบ้างได้ฟังแล้วบ้างชื่อเท่านั้นที่ควรกล่าวขวัญถึงของบุคคลผู้ล่วงไปแล้วจักยังคงเหลืออยู่ชนทั้งหลายผู้ยินดีแล้ว ในสิ่งที่ตนถือว่าเป็นของเราย่อมละความโศกความร่ำไรและความตรณีไม่ได้เพราะเหตุนั้นมุนีทั้งหลายผู้เห็นนิพพานเป็นแดนกเกษมละอารมณ์ที่เคยหวงแหนได้เที่ยวไปแล้วบัณฑิตทั้งหลายกล่าวการไม่แสดงตนในภพ อันต่างด้วยนรกเป็นต้นของภิกษุผู้ประพฤติหลีกเร้นผู้เสพที่นั่งอันสงัดว่าเป็นการสมควรมุนีไม่อาศัยแล้วในอายตนะทั้งปวงย่อมไม่กระทําสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักทั้งไม่กระทําสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่เกลียดชัง ย่อมไม่ติดความร่ำไรและความตระหณีในสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักและเป็นที่เกลียดชังนั้นเปรียบเหมือนน้ำไม่ติดอยู่บนใบไม้ฉะนั้นหยาดน้ำย่อมไม่ติดอยู่บนใบบัวน้ำย่อมไม่ติดอยู่ที่ใบปทุมฉันใดมุนี ย่อมไม่ติดในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังหรืออารมณ์ที่ได้ทราบฉันนั้นผู้มีปัญญาย่อมไม่สำคัญด้วยรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังหรืออารมณ์ที่ได้ทราบย่อมไม่ปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยมรรคอย่างอื่นผู้มีปัญญานั้นย่อมไม่ยินดี ย่อมไม่ยินร้ายชนี้แหละในการจบเทศนาธรรมมาพิสมัยได้มีแก่สัตว์8ปดหมสี่พันแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อไม่ทราบความที่พราหมณ์และพรามณีปรินิพานแล้วจึงทูลถามว่าพบหน้าของพราหมณ์และพรามณีนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าคะ่ะ พระอเศขามุนีไปสู่ฐานะที่ไม่จุดติพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชื่อว่าอภิสัมปรายภพของพระอเสขามุนีทั้งหลายผู้เห็นป่านนั้นย่อมไม่มีเพราะว่าพระอเสขามุนีผู้เห็นป่านนั้น ย่อมบรรลุมหานิพพานอันไม่จุติอันไม่ตายดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่ามูนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสำรวมแล้วด้วยกายเป็นนิดมูนีเหล่านั้นย่อมไปสู่ฐานะอันไม่จุติ ซึ่งเป็นที่คนทั้งหลายไปแล้วไม่เศร้าโศกในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องไปสู่ที่อันไม่ต้องเศร้าโศกจบ